ได้เลยตกลงสถานะกับนายยังไงเฟิร์นเล่าให้ฟังหน่อยเร็วยังหนูไม่ได้คุยเรื่องสถานะเลยค่ะอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้ทั้งคู่ด้วยล่ะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่ได้เจอกันไปไหนมาไหนกันมันก็แบบแฮปปี้น่ารักค่ะเรียกว่าเป็นความสุขของกันและกันได้มั้ยเฟิร์นเรียกได้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะจีบเฟิร์นจนกว่าจะยอมรับก็อีกนานสิอย่างนี้หนูไม่ได้เป็นคนกำหนดอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเขาอยากจีบอะไรงั้นเพราะว่ามันก็น่ารักดีคือทุกเรื่องราวดีๆที่เรามีให้กันคนว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันก็เป็นความทรงจำที่น่ารักมันดูเป็นเขาดูเป็นคนข้างหลักไหมเฟิร์นพอมันเปลี่ยนสถานะอะไรใช่ไหมฉันว่าก็มีนะเห็นแล้วบอกว่าหนาวเขาก็ส่งพวกน้ำขิงอะไรงี้มาให้ใช่ไหมใช่คือเฟิร์นเองก็จะไม่เคยเห็นเขาพานี้เนาะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ได้คุยกันแบบนี้ถ้าเกิดบอกว่าหนาวจะเป็นบัวลอยน้ำขิงหรือว่าแบบบางวันก็เป็นขนมที่แบบเราชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้คือมันเปลี่ยนจากตอนที่เราเป็นเพื่อนกันตอนประกาศว่าเดินหน้าจีบเนี่ยมันเปลี่ยนกันแบบคือวิธีที่เขาดูแลเราหรือเราคุยกันหลายอย่างมันก็เป็นอีกแบบนึงค่ะแล้วอย่างนี้เฟิร์นสถานะเอ้ยหมายถึงว่าคำพูดที่เราเรียกกันอะไรเงี้ยมันต้องเปลี่ยนไปด้วยไหมอย่างก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบอะไรอย่างเข้าใจป่ะก็มีค่ะก็มีเปลี่ยนบ้างเลยมันชินปากไหมล่ะเฟิร์นก็มีทั้งบางทีก็เขินนะบางทีก็ชินบ้างไม่ชินบ้างเราจะคำอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆว่านายปกติส่วนใหญ่นะนายจะหลังๆนายจะเรียกคนว่าใบค้าเอ้ยน้ำคุ้นหูไหมคะคำว่าใบค้าก็ไม่ค่อยคุ้นค่ะคนจริงอย่างเราก็เลยตอบไปว่าขาแล้วเราเรียกเขาว่าอะไรก็เรียกนายบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็นายค้ามีบ้างค่ะจะดูแปลกสักหน่อยทุกคนอาจจะยังไม่ชินเปิดเทียบกันระหว่างเขากับเราอะใครข้างกว่ากันข้างหนักกันถ้าถามหนูนะถือว่าเขาแล้วเราไม่มีอารมณ์นั้นเลยหรอเปิดมีค่ะแล้วก็เขินไงเราก็แบบเล่นบ้างอะไรบ้างคือมันมีทั้งแบบพาร์ทที่เราคุยกันหวานขึ้นหรือพาร์ทที่เราก็ยังแกล้งกันกวนประสาทกันเหมือนเดิมคือมันมีแบบมันก็ยังคงอยู่อะค่ะค่ะอย่างทริปที่อังกฤษยังไงบ้างไอติมอร่อยไหมคะไอติมหวานค่ะก็ดีค่ะคือคนรู้สึกว่าคนแฮปปี้มากเนาะเพราะว่าพอเราทำงานมาทั้งปีเราได้หยุดยาวแล้วก็ได้มีอยู่กับแฟมิลี่ที่นู่นด้วยคือมันครบทุกอย่างเลยนายก็มาเจออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบมันก็เป็นการพักผ่อนที่แบบมีความสุขอย่างตอนแรกเลยนะคนก็รู้ว่าเมื่อไหร่ลูกคู่มันจะมาลูกคู่จะมาเนาะมันก็มาเกือบท้ายทริปอยู่นะคือเหมือนแบบเราก็อยากลงไว้เป็นแบบความทรงจำแล้วค่ะใช่ตอนนี้โลกเป็นสีชมพูไหมคะก็ค่ะอธิบายแล้ววันวาเลนไทน์มีงานวาเลนไทน์ไม่มีค่ะตอนนี้ยังมีดีไหมแล้วมีแพลนไปไหนไหมเอ่ยมีแพลนเหมือนกันค่ะทำไมถึงว่าหนูไปทุกฝั่งของหนูอ่ะเดี๋ยวบอกอีกทียังไม่ชัวร์เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวาเลนไทน์แรกของคู่เราคาดหวังไหมคือเอาจริงๆคือทุกวันนี้มันก็เหนือความคาดหวังของเราทั้งคู่นะบางทีเรายังเคยคุยกันเลยว่าไม่อยากเชื่อเนาะเราจะมาเดินเล่นอยู่ที่นี่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือเราเป็นทั้งสองคนเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นวันนั้นหรือทำอะไรแบบนี้ค่ะคือแค่ที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบเหนือความคาดหมายไปแล้วว่าอยากรู้คนรอบข้างอ่ะเขาแซวเราหนักมากไหมแซวค่ะทุกทีตัวเขาก็จะชอบมาบ่นว่าในของโดนแกล้งส่วนหนูก็เราก็มีความแบบเวลารับโทรศัพท์บางทีก็จากฮัลโหลก็เป็นทะโยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะแบบไอ้นั่นไรอะไรเงี้ยก็มีเออแต่อยากเห็นเพื่อนแบบเสียง2เสียง3เนาะคือน่ารำคาญเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรอย่าเห็นเลยทุกคนข้างตัวมันรำคาญหมดแล้วความโบบ้ายังเหมือนเดิมมั้ยคะโบบ้าเหมือนเดิมค่ะแล้วไม่เขินเวลาแบบโบบ้าใช่คนว่าโบบ้าไม่เขินเวลาพูดกันหวานๆอ่ะเขินกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คบกันไปเรื่อยๆก่อนใช่ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยมันก็มีความสุขดีนะคะเรียนรู้กันเราก็ไม่เคยเห็นกันและกันในอีกพาร์ทนึงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องคำว่าแฟนนี่ต้องรอเวลาหรอก็เราไม่ได้ซีเรียสเลยนะคะคือถ้ามันถึงเวลาหรือว่าเขาอยากคบหรืออะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยไปตามเวลาค่ะทุกวันนี้มันก็น่ารักมากแล้วแต่ว่าเขาจะว่าสวยขึ้นจริงเหรอคะแบบคนดูแลแล้วสวยไปถึงผู้จัดการเหรอคะมีมานานแล้วเออหมดมีแฟนแล้วสวยขึ้นความรักเขายังไม่ใช่แฟนเอาโอเคก็ไม่นะหนูก็เหมือนเดิมแหละเขาไม่สวยขึ้นเรานายชมไหมว่าสวยขึ้นเขาไม่ได้พูดว่าสวยขึ้นค่ะเขาบอกเขยอยู่แล้วตายแล้วเห็นไหมเขาพูดหวานไงเขาพูดหวานก็รอดูกันต่อไปรอดูต่อไปค่ะโอเค